ที่ CDC เองเนี่ยเมื่อเรามาจัดตั้งที่สาขาที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสาขาแรกงั้นวิธีการที่เราจะกระตุ้นนอกจากว่าให้มาเยี่ยมชมศูนย์แล้วเนี่ยก็เลยเชิญคนที่ทำงานออกแบบเนี่ยทั้งความคิดสร้างสรรค์ทั้งสาขาต่างๆเนี่ยมาร่วมกันจัดงานเราเนี่ยช่วยกันคนละหน้าที่คนละทิศคนละทางคนละความสามารถแล้วก็ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มันมีความเคลื่อนไหวนอกจากในแง่ของมุมเฉพาะเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแต่ตอนนี้มันพูดถึงเรื่องประเพณีวัฒนธรรมการออกแบบความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไปเชื่อมกับสังคมที่เป็นสังคมภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นผมก็จะเห็นภาพรวมของเชียงใหม่ที่ใหญ่มากขึ้นอันนี้เป็นการ apply เป็นการสร้างสีสันให้กับรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการดีไซน์ใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการ develop ในการพัฒนาตัวเมืองให้มีความเป็นเอา innovation มาเป็นตัวเล่นซึ่งพี่ว่าอันนี้มันจะกลายเป็นอีกจุดดึงดูดหนึ่งสร้างความน่าสนใจคนรู้จักเชียงใหม่ในแง่มุมของความเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมสูงมากแต่อีกแง่มุมนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการนำนวัตกรรมมา apply เพื่อแต่ไปในทิศทางเดียวกันกับศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยตอบโจทย์ทุกเรื่องโดยเฉพาะการเป็นเวทีที่มีผลงานของทั้งผู้ประกอบการทั้งอาร์ติสทั้งดีไซเนอร์ประกอบกันเข้ามากับเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองครีเอทีฟซิตี้เป็นเมืองที่มีอาร์ตแล้วก็คัลเจอร์ผสมผสานกันอย่างบูรณาการมากThis is our first time being in Chiang Mai Design Week, and this has a different focus, which probably similar of what we are looking in Indonesia. So one of the reason why we're here, we'd like to learn from Chiang Mai Design Week, as we are going to do a similar program, similar Design Week in Jakarta.คือพอเอามาวางมันก็เหมือนเป็นโอกาสที่เปิดให้เราได้มาเหมือนจัดแสดงแล้วก็ได้เจอกับเหมือนลูกค้าโดยตรงเหมือนได้ทั้งแลกเปลี่ยนแล้วก็มีทั้งเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องการขายอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเยอะค่ะอย่างงานก็จะมีโชว์ของศิลปินต่างชาติด้วยนอกจากศิลปินต่างชาติแล้วก็จะมีจากกรุงเทพหรือจากจังหวัดอื่นๆเยอะแยะมากมายทำให้ศิลปินหรือคนในเมืองนี้ได้เห็นงานจากข้างนอกเข้ามาด้วยได้เข้ามาพัฒนางานฝีมือของบ้านเราได้มากขึ้นเหมือนเป็นการแสดงความเข้มแข็งของงานดีไซน์ที่นี่ค่ะให้คนข้างนอกได้เห็นว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีเทคนิคอะไรมีงานประเภทไหนบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นี่ Well it's inspiring and creative and interesting and informative the content the ideas and the speakers I love the exhibitionsI like the theme, like combine new originals, combine the new and the old together.